ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 นไปจนถึง8:00 นโดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณศาสตร์เป็นผู้บรรยายณวันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวฮอกซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์แต่วันนี้บรรยากาศสดใสบรรยากาศสดใสดีท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดจ้าแต่ว่าอุณหภูมิต่ำนะอุณหภูมิวันนี้6องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุดก็12อาศัยว่ามีแสงแดดแรงหน่อยวันนี้นะแต่ก็อย่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็โอ้หนาวน่าดูเลยสำหรับวันนี้ก็มี FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพคุณยายน้อยของ
ยายน้อยของพี่มนเออยายน้อยของพี่มนเออแล้วก็คุณโยมบุญเรืองชัยเงินท่านสุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์แจ้งข่าวกำหนดการงานวันครูบาศีวิชัยเปิดถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพครบ89ปีระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2567ครับว่างนะวันที่30นี่นะเป็นวันที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยอาศัยรถของหลวงศรีประกาศนะรถของหลวงศรีประกาศตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคุณหลวงศรีประกาศแล้วก็ทุกวันที่30นี่จัด3วันเลยนี่28ถึง30เมษายนโอ้สาธุขึ้นดอยสุเทพเป็นวันแรกหลังจากที่สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเสร็จประชาชนที่ร่วมกันในครั้งนั้นก็พากันตามขึ้นดอยสุเทพกันเป็นวันแรกก็มีการจัดงานระลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยสาธุครับ อ้าวมาแล้วครับผ่านไปครับ ผ่านไปบอกกราบนมัสการครับหลวงพ่อไงนะผ่านมาผ่านไปเข้ามาแล้ววันนี้ก็มากันเยอะแล้วนี่คุณยมเพชรก็มาแล้วยมเพชรนู้นสบายดีสบายดีอันนี้มาจากฝั่งลาวฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะตอนนี้สบายดีสาธุคุณยมเพชรนะแล้วต่อไปก็มีคุณโยมชุติการเน่เจ้าเก่ามาแล้วเจ้าเก่าชุติการศรีประเสริฐเอานี่อักษรตัวหนังสือลาวนี่อ่านจะไม่ค่อยได้ใช่แล้วนี่ฟังอยู่ดอยตุงโอ้น่าจะเป็นดอยตุงนะเมืองว่าเห็นเมืองไซบุรีขอไปอ่านหลวงพระบางเลยนะโอ้หลวงพระบางเวียงจันทร์โอ้นครหลวงเวียงจันทร์โอ้สาธุเขียนอักษรลาวนี่ทีนี้ก็มีแม่ชีอรวรรณมณีโชติมณีรัตนโชติโอ้สาธุอันมาผ่านไปบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนนะครับโอ้นะตอนนี้อยู่ประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าข้าโอ้แม่ชีอรวรรณสาธุเพิ่งมาจากประเทศอังกฤษนะมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเนี่ยไปอีกโน่นนะจนถึงเดือนกรกฎาคม PM อนันตชัยชินาสโพโอ้สาธุท่านอาจารย์พระมหาอนันตชัยชินาสโพโอ้สาธุครับผมโอ้อันนี้หลายวันแล้วไม่ได้จัดรายการเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตกำลังได้อินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้เงินหมดในเรื่องมันไม่ได้ไปไม่ได้เติมเงินไปเนื่องจากไปประเทศอังกฤษนะ
กลับมาแล้วก็ซีมมันก็เงินหมดเอออันนี้ก็กลับมาเริ่มจัดนะวันนี้เป็นวันที่สองเออนะวันนี้เป็นวันที่สองเอามาชูเนื้อหาสาระของธรรมะกันวันนี้เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้ก็เป็นยังอยู่ในเป็นเรื่องของความเศร้าโศกความเศร้าโศกเสียใจนะความเศร้าโศกเสียใจเรื่องนางวิสาขานางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ถวายการบำรุงถวายการบำรุงพระพุทธเจ้าสร้างวัดเล่าไปเมื่อวานนี้เล่าไปสร้างวัดบุพารามด้วยโลหะปราสาทปราสาททั้งหลังเลยนะเป็นกุฏิถวายพุทธองค์เป็นเหล็กหมดเลยนะโอ้สวยงามมากสีแดงเป็นเขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะโลหะนี่นะทั้งหลังเลยเป็นเหล็กหมดเลยแต่ว่านางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบมาจนถึงนะจนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตเป็นพระโสดาบันแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยยังมีกิเลสเต็มที่ความโลภมาหรือราคะความใคร่ความรักอะไรต่างๆนี่นะเต็มที่โทสะก็เหมือนกันโมหะความหลงก็เหมือนกันราคะโทสะโมหะนี่เต็มนางวิสาขานี่นะไม่ว่าจะเป็นใครนะวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือใครๆที่เป็นโสดาบันนี่นะทั้งเป็นพระทั้งเป็นโยมก็มีกิเลสอยู่เต็มหมดละได้เพียงแค่ว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมัตถ์คือมีความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาแล้วก็สองไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีกรรมสิ่งที่กระทำเลยนะกรรมดีกรรมชั่วอะไรเนี่ยไม่มีความสงสัยละแล้วก็สามปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางไม่ปฏิบัติผิดไม่ทำตนให้ลำบากโอ้อจิตบาลัวมาแล้ว อจิตบาลัวจากเกาหลีเดี๋ยวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีใต้โอ้อจิตจากบังคลาเทศไปอยู่เกาหลีใต้เอาดอกไม้สีแดงมาแล้วชนิการก็ปี้นะอาจิตตวารวนเนี่ยคุณโยมชนิการก็ปี้สาธุเข้ามาวันนี้เข้ามากันเยอะเลยคุณโยมชนิการเข้ามาแล้วอาจิตบาลัวนี่เคยอยู่วัดฝ่ายหินเป็นพระจากประเทศจากบังคลาเทศนะจากบังคลาเทศตอนนี้ก็ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เกาหลีใต้พูดถึงนางพูดถึงอริยบุคคลขั้นโสดาบันขั้นโสดาบันเนี่ยนะยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เต็มนะเพราะฉะนั้นนางวิสาขาคราวนี้ชัก
ียชื่อ ดูจะเสียชื่อไปหน่อยละเนื่องจากว่าได้ตั้งกุมาริกาคนหนึ่งเป็นหลานสาวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมศีลาจารวัตรเต็มเปี่ยมเป็นโสดาบันด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้นะให้ทำหน้าที่แทนว่าไงนะจัดกิจการงานอะไรต่างๆเก่งในการทำบุญสุนทานจัดข้าวปลาอาหารสังฆทานอะไรถวายพระสงฆ์นี่นะนะกุมาริกาคนเนี้ยโอ้สุดยอดเลยเหมือนพระนางมัลลิกาเลยเนี่ยเหมือนพระนางมัลลิกาเลยนะพระมัลลิกาพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลขวนขวายในทานในการจัดงานอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเรื่องการให้ทานอย่างเดียวงานบ้านงานเรือนงานอะไรต่างๆนางวิสาขานี่เมื่อไว้อกไว้ใจตั้งเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของตัวเองเลยเพราะว่าตอนนั้นอายุแก่แล้วนางวิสาขานอายุแก่แล้วต่อมาตายนี่เรื่องมันนะเงินไม่มีใครที่จะรอดพ้นความตายไปได้อย่างว่าไม่มีใครที่จะสามารถรอดพ้นความตายไปได้ก็ตายพอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วนางวิสาขาก็จัดการชาปนกิจศพพระราชทานเพลิงกระมังนะไปขอไฟพระราชทานจากพระเจ้าเสนที่โกศลนะเสร็จแล้วนางก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเป็นคนที่ตนเองรักมากหมายมั่นปั้นมือว่าให้เป็นตัวแทนไปตลอดชีวิตตัวเองตายแล้วก็สืบทอดไปแล้วนางกุมาริกาคนนี้สืบทอดตระกูลไปเลยว่างั้นนะโอ้เสียอกเสียใจมากร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันเหมือนเมื่อวานนี้กุดุมพีนะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องกุดุมพีคนหนึ่งร้องไห้ไปป่าช้าทุกวันนางวิสาขานี่ก็จะร้องไห้อยู่ที่บ้านก็อายลูกหลานไปวัดที่นี่ไปหาพระพุทธเจ้าไปที่วัดเชตวันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนี่แหละก็ไปกราบเรียนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าโอ้วิสาขาเป็นยังไงเนาะนี่ทำไมโศกเศร้าเสียใจน้ำตาหน้านองไปด้วยน้ำตาชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนกันอย่างนี้เลยนะโอ้เนี่ยอายลูกหลานบ้างนี่นะเนี่ยเพราะว่าเฒ่าแก่แล้วมาร้องไห้อย่างเหมือนกับเด็กยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสนางวิสาขาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็ในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีคนเท่าไหร่นางวิสาขาว่าพระพุทธองค์ตรัสว่า70 ล้านพุทธองค์เองนี่นะแต่ว่า70 ล้านไม่ใช่หรือว่างั้นนะโอ้ใช่แน่นอน70 ล้านแล้วถ้าหากว่าคน70 ล้านเนี่ยมีลูกมีหลานกุมาริกาเหมือนกับเนี่ยของเธอเนี่ยสัก10 ล้านหรือ20-30 ล้านเนี่ยนะเกิดเขาตายอ่ะเธอจะทำยังไงก็ต้องคิดถึงต้องร้องไห้อย่างนี้แหละวะโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วนี่เธอนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเกิดว่ามันตายกันอ่ะทั้งหมดเราจะทำยังไง
ความตายเนี่ยนะมันความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะมันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หรอกตราบใดที่ยังเป็นอริยบุคคลก็ตามขั้นต่ำนะโสดาบันสกทาคามีนี่นะถ้าอนาคามีอ่ะจริงจะไม่ร้องไห้ว่างั้นนั่นเธออย่าร้องไห้เลยว่างั้นร้องไห้ไปก็ไม่ได้อะไรความสุขความเสียใจพิไรลำพันเนี่ยนะมันเกิดจากสิ่งที่เรารักนะเกิดจากความรักนี่นะเกิดจากความรักนี่นะนั้นเราต้องตัดใจพุทธองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าเปมัตโตปิยเตโตโกเปยัตโตปิยเตเปยัตโตชายเตโสโกขอไปไม่ใช่ปิยเตชายเตโสโกความโศกนั้นมันเกิดขึ้นจากความรักนี่แหละเปมัตโตปิชายเตพยังเหมือนนะภัยทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเนี่ยมันเกิดจากความรักนี่แหละภัยทั้งหลายมันเกิดจากความรักนี่แหละอะไรอีกเปมัตโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุตโตพยังนะความโศกนะย่อมไม่มีแก่คนที่หลุดพ้นจากความรักนะหรือมีไม่มีความรักหรือมีความรักน้อยมีความรักไม่มากและภัยอ่ะจะมีมาจากไหนภัยจะมีมาจากอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากว่ามาจากความมาจากความรักนี่นะเปมาโตนี่นะมาจากความรักนี่เท่านั้นเองโอ้นางวิสาขาไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากพุทธเจ้าแล้วก็ดีอกดีใจคนนี้ ดีอกดีอกดีใจโอ้เราก็มอมรู้แล้วว่างั้นนะแม่รู้แล้วธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็คือความรักความโศกนี่จะเกิดจากความรักเท่านั้นภัยทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากความรักเพราะฉะนั้นภัยก็ดีความโศกก็ดีจะไม่มีถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีความรักความรักในที่นี้เปมะนะเปมะตัวเนี้ยหมายถึงความรักที่มีกิเลสมีตัณหามีความใคร่มีราคะนะเป็นความรักที่จะอยู่ด้วยกันแต่งงมแต่งงานอะไรกันเป็นกิ๊กเป็นแก๊กอะไรกันเนี่ยนะในความรักนี่เป็นประเภทนี้เปรมะนี่นะหรือเปรมอ่ะนะภาษาไทยเราเอาใช้สันสกฤตมาเขียนเป็นเปรมนะอย่างพระท่านเปรมตินสุรานนท์อย่างเงี้ยนะไอ้เปรมตัวนี้นะเปรมเปมะนี่นะภาษาบาลีว่าเปมะภาษาสันสกฤตคือไม่มีตัวรอด้วยเป็นเปรมเปรมะหมายถึงความรักธรรมดาธรรมดาเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาโดยเฉพาะการยึดถือการยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าถ้ายังความรักที่ไม่มีการยึดการถือเนี่ย
เขาเรียกว่ามันเป็นเมตตาหรือเป็นเมตตาเมตตาเขาจริงเมตตามันก็มีอยู่สองอย่างเหมือนกันนะเป็นความรักที่แบบพรหมวิหารเมตตานี่นะความรักที่อยู่ด้วยกันอีกเหมือนกันทีนี้มันมีอัปปมัญญาเมตตาเป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความรักที่ไม่เจาะจงลงไปคนใดคนหนึ่งมันจะอยู่ด้วยกันพรหมวิหารธรรมว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอัปปมัญญานี่จะเป็นความรักที่ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ในภาษาบาลีว่าอุปาทานานุโยเคนะเนวะสัมปุนโกเมตตาก็คือความรักที่ไม่ประกอบด้วยการยึดมั่นถือมั่นแล้ววันนี้หมดเวลาดูไปดูมาหมดเวลาคุณโยมชนิการก็ปี่นะอาทิตย์ปาลัวอยู่จนถึงสุดท้ายโมทนา ขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการอ๋อเจริญพรอ้าวมีอีกท่านหนึ่งสุดท้ายจริงๆวันนี้โอ้ยมพงศักดิ์พระใหม่โอ้เป็นพระใช่ไหมเป็นพระว่าหรือว่านามสกุลพงศักดิ์พระใหม่นามสกุลแล้วก็คุณยมกาญจนาริญญายมช้างยมช้างโอ้มาตอนสุดท้ายวันนี้ หมดเวลาพอดีขโมทนาขอเจริญพร